สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยนะครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีเรื่องมากมายก่ายกองอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับท่านแล้วก็เรื่องของนายสนธิยาสวัสดีนะเนี่ยตอนนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะสวัสดีรอดอีกหรือเปล่านะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านไม่หยุดยั้งนะเนี่ยศาลได้อนุมัติออกหมายนะครับท่านผู้ชมจับกันเลยทีเดียวครับท่านเนื่องจากอะไรเจ้าเนี่ยบอกว่ามีพฤติกรรมหลบหนีอะไรสักอย่างนึงครับท่านหลังจากที่ไม่มาตามนัดอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวจะมาแถลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากรอบก่อนครับท่านศาลชั้นต้นนั้นเนี่ยจุกจุกเจ็บเจ็บหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านสั่งอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมสั่งคุกครับท่าน8เดือนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดแต่ให้รอลงอาญาเหตุอะไรจ้าหมิ่นเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองขนาดเดียวกันครับท่านตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยสะเทือนวงการอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่ตอนนี้น่าจะเริ่มไปไม่ไหวแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยจำเป็นต้องขอยุติการจัดรายการนะครับท่านผู้ชมโดยการจัดรายการนั้นเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างนั้นค่าใช้จ่ายอย่างนี้ในการทำช่องช่องหนึ่งถามจะปิดช่องแล้วเหรอบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยโอ้ยไวทีวีนะครับท่านไม่ใช่ช่องผมแต่อย่างใดแต่อนาคตข้างหน้านั้นก็ยังต้องติดตามโดยด่วนครับท่านฟ้าผ่าหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหนังสือพิมพ์เขียนมาแบบนี้นะเนี่ยไวทีวีด่วนครับท่านประกาศปิดกิจการนะเนี่ย31พฤษภาคมนี้ซ้ำเลิกจ้างพนักงานกว่า100ชีวิตนะครับท่านผู้ชมเหตุอะไรจ๊ะเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการขาดทุนนะครับท่านหลายรอบติดกันเกินเลยทีเดียวครับท่านรวมถึงตอนนี้นะเนี่ยอิสราได้เอามาลงนะครับท่านผู้ชมยุติการแพร่อากาศครับท่านพฤษภาคมนี้นะเนี่ยหลังขาดทุนล่าสุดครับท่าน106ล้านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าโอ้ยไวทีวีนะครับท่านผู้ชมก็ได้ล่อนแถลงการครับท่านออกมาแล้วนะเนี่ยประกาศอำลาผู้ชมจากทีมงานไว้นะครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็คาดการณ์นะครับท่านผู้ชมเอ๊ะคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเนี่ยคำประกาศจะเป็นอย่างไรต่อหลังจากที่ตอนนี้เอ้ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าอะไรจ้าเนี่ยว่าจะเลิกจ้างครับท่านแขกคำประกาศก็ได้ไปโพสเลยนะเนี่ยหรือว่าทวิตเตอร์ก็ทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยประมาณว่าไม่ต้องห่วงไว้ทีวีจะปิดตัวอะไรประมาณนี้มีเงินชดเชยให้แล้วก็เงินพิเศษอีกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทีนี้กูก็อยากจะไปสมัครบ้างเลยนะเนี่ยเข้าไปได้3เดือน4เดือนเป็นอย่างไรต่อจะสมมุติปิดนะครับท่านผู้ชมได้เงินชดเชยอ๋อแต่น่าจะเทียบกับอายุงานครับท่านเพราะสิ่งที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม15ปีครับท่านยืนยาวมาได้ถึงตอนนี้นะเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างไรต่อเป็นทางการแล้วครับท่านตอนนี้คอนเฟิร์มเลยนะเนี่ยไม่ต้องคอนเซิร์นเว้ยเฮ้ยไวทีวีประกาศปิดกิจการหยุดออกอากาศนี้ต้องจับตามองว่าจะเป็นวันที่17พฤษภาคมนี้หรือว่า31พฤษภาคมนี้แจ้งขาดทุนล่าสุด106ล้านบาทครับท่านโอ้ยแล้วก็รู้สึกว่าจะขาดทุนหลายไตรมาสติดต่อกันแล้วหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีแต่ขนาดเดียวกันครับท่านตอนนี้นะเนี่ยนายสนธิยาสวัสดีครับท่านเมื่อกี้ตอนเปิดรายการยังพูดได้ไม่เต็มปากครับท่านผู้ชมต้องรอให้มันเกิน1นาทีไปก่อนเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะคารากระซังว่ามีอะไรจ๊ะเนี่ยโอ้ยแทบมุดหัวดีเลยนะครับท่านผู้ชมหรือจะแทบปิ๊กคุมหัวหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจด้วยออกหมายจับนายสนธิยาสวัสดีครับท่านนักร้องฟ้องจนพังนั้นเนี่ยหัวมุดดินมุดรูปี๊บหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องติดตามจำเลยคดีเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมคดีหมิ่นเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจชี้มือมีพฤติการหลบหนีด้วยเว้ยเฮ้ยเอาเลยเว้ยตอนนี้หลายสำนักข่าวแจ้งตรงกันนะครับท่านผู้ชมประมาณว่ามีพฤติกรรมหลบหนีถามหลบหนียังไงวะเนี่ยมุดดินแล้วใช่หรือไม่เฮ้ยมันจำวันผิดนะครับท่านผู้ชมโดยจอมกราบเรียนครับท่านหลังจากออกมาคุยโวคุยโตอวดนะครับท่านบ้านรวยเหลือเกินกันเลยทีเดียวรวยเป็นร้อยล้านแล้วเนี่ยแล้วก็ทีนี้เป็นอย่างไรเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ไปฟ้องไม่รู้เรียก2ล้านหรือเท่าไหร่ตอนนี้เพิ่มเป็น20ล้านแล้วหรือไม่นะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยมันกราบเรียนออกมาบอกว่าเนี่ยจำวันผิดนะครับท่านผู้ชมโอ้ยนึกว่าอีกคดีนึงอะไรประมาณนี้เลยไม่ได้ไปศาลครับท่านแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมโผหัวกระบาลนะเนี่ยไปรายงานตัวอะไรสักอย่างที่ศาลนะครับท่านผู้ชมซึ่งจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วนะเนี่ยแต่ไม่มีมาการมาศาลครับท่านมีพฤติการหลบหนีจึงให้ออกหมายจับจำเลยซึ่งก็คือนายสนธิยาสวัสดีให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าโดยนัดฟัง27พฤษภาคม67เวลา 9:30 นนะเว้ยเฮ้ยสนธิยาสวัสดีสวัสดีรอบหน้ามึงอย่าลืมเว้ยเฮ้ยอันนี้ศาลอุทธรณ์ไม่ใช่ศาลแพ่งไอเวรโดยศาลแพ่งนี้นะครับท่านสนธิยามันไปจำผิดนะเนี่ยนึกว่าเป็นแพ่งเว้ยเฮ้ยนึกว่าที่เสรีพิสุทธิ์ฟ้อง20ล้านครับท่านไม่รู้จะทำผืนดีขนาดเดียวกันครับท่านตอนนี้นะเนี่ยประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมดีใจแทบอีแล้งเต้นลมเลยหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านหลังจากที่ตามหานะเนี่ยเฮ้ยคนรุ่นใหม่ต้องมาร่วมกับฉันเยอะๆสิเว้ยเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ใช่ไหมวะไม่แน่ใจนะครับท่านแล้วก็โวว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเร็วๆนี้จะมีคนมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเยอะเหลือเกินถึง 20,000 คนนะครับท่านจากนายเฉลิมชัยศรีอ่อนชวนหลีกภัยก็เป็นอย่างไรจ๊ะวันนี้ชวนหลีกภัยดูจะมีความหวังแล้วนะครับท่านเฮ้ยประชาธิปัตย์ของเราเนี่ยมันจะต้องไปได้ดีแน่เลยเพราะได้ขุนพลมาเพิ่มใหม่ครับท่านใครล่ะจ๊ะเนี่ยโอ้ยวุ่นแน่ครับท่านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจมงคลกิจครับท่านอดีตหัวหน้าพรรคอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้ปัดเศษเข้ามานะเนี่ยหรือว่าเต้พระราม7ครับท่านดอดพบ
เอ้ยดอดสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นั่นเนี่ยซบประชาธิปัตย์วัวลั่นเลยไม่ใช่รุดนะครับท่านผู้ชมโร่ไปกราบชวนครับท่านยอมรับตรงๆนั่นเนี่ยมาทดแทนบุญคุณเฉลิมชัยเฮ้ยแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยแต่มงคลกิจเข้าไปกราบชวนแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยเฮ้ยชวนฟังฉันนะถามทำไมเหรอเจ้าเต้เนี่ยฉันมากราบเพราะเนี่ยจะมาอะไรวะทดแทนบุญคุณเฉลิมชัยหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยเต้อย่าทำตัวแบบนี้นะเนี่ยดอดซบประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยครับท่านนะเนี่ยทำให้เหล่าบรรดา FCโอ้ยแฟนคลับสีฟ้าประชาธิปัตย์นี่ไม่รู้เต้นแรงเต้นกาหรือเปล่าคุยโวนนะเนี่ยจากมงคลกิจบอกจะมาช่วยดึงคนรุ่นใหม่เข้าพรรคเผยนะเนี่ยได้พบชวนหลีกภัยด้วยและชวนบอกนะเนี่ยยินดีต้อนรับมึงออกไปซ้ายไม่ใช่โอ้ยตายแล้วยินดีต้อนรับนะเนี่ยเผยเลือกประชาธิปัตย์ต้องการทดแทนคุณแผ่นดินไม่ใช่ทดแทนบุญคุณนายเฉลิมชัยหลังจากช่วยให้ได้เป็นส.ส.สมัยแรกก่อนจะสอบตกนะครับท่านผู้ชมไร้ที่ยืนกันเลยทีเดียวครับท่านเหมือนกับหมอว่าลงเลยนะเนี่ยแต่หมอว่าลงนั้นอยู่ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์หลังจากหมอวรงลาออกไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันสุดนะครับท่านผู้ชมหมอวรงหรือประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจครับท่านแต่ตอนนี้นะเนี่ยเฮ้ยมีตัวมาทดแทนหมอวรงแล้วเฮ้ยไหนๆก็สอบตกเหมือนกันแล้วด้วยนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ติดตามนะครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านชวนหลีกภัยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะเอามาแถลงต่อแต่ตอนนี้เริ่มจะงานเข้าแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้เฮ้ยได้มีสายปริศนาโทรเข้ามาเรื่องอะไรกกต.แม่งมันเตือนเฮ้ยเว็บนะเนี่ยหรือว่าจะชวนคนมาสมัครสว.เสี่ยงผิดกฎหมายย้ำขอให้ยกเลิกยุติการกระทำนั้นเสียขู่เก็บหลักฐานแล้วครับท่านก็บันเทิงเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าเที่ยวไปชวนคนมาสมัครสว.หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าอันนี้ครับท่านเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมกินหมดถุงกันเลยทีเดียวหมดห่อนะครับท่านเฮ้ยปลาหมึกครับท่านอบน้ำผึ้งอร่อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวปลาหมึกแก้วโดยขนาดแบ่งบรรจุ200กรัม150บาทใช่ไหมวะน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกล็ดขาวอบกรอบ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนัดวิวนัวสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้400บาทพร้อมส่งครับท่านแอดไลน์นัดวิวช็อปซื้อเข้ามาได้ขอบคุณมาณที่นี้ครับท่านเฮ้ยแล้วทีนี้ผมต้องไปสมัครด้วยแม้ว่าเนี่ยใส่เสื้อนี้นะครับท่านผู้ชมโล่เดินไปเลยเว้ยเฮ้ยเนี่ยเสื้อนัวสลิมถามเดินไปไหนเฮ้ยไปเดินไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโอ้ยก็ไม่รู้ว่าเจอนายชวนแล้วผมจะทำตัวอย่างไรนะเนี่ยก็ต้องติดตามครับท่านแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยหลังจากตอนนี้เฮ้ยลือหึงยังไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมมาสักพักนึงแล้วเนี่ยโร่เข้ามาหูผมนะครับท่านผู้ชมตอนแรกก็นึกว่าเป็นกระแสข่าวลือเว้ยเฮ้ยเกี่ยวกับไวทีวีครับท่านหลังจากตอนนี้นะเนี่ยก็ปิดตำนาน15ปีไวทีวีเว้ยเฮ้ยในพฤษภาคมที่จะถึงนี้เลิกจ้างพนักงานกว่า100ชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมประชาชนก็แห่ถามนะเนี่ยแล้วทีนี้คำประกาศเว้ยเฮ้ยจะไปอยู่ที่รายการไหนนะเนี่ยจะไปอยู่ที่ใดหรือว่าต้องหางานใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้รีทวิตนะครับท่านผู้ชมคำประกาศก็ได้รีทวิตข่าวนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าฉันจะไปไหนหรอกพวกเราจะอยู่แถวๆนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะแถวๆไหนครับท่านโดยรายการที่โด่งดังนะเนี่ยโอ้เวกอัพไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนตอน 18:00 นี่ก็จะมีโอเวอร์วิวครับท่านแล้วก็ทอล์กกิ้งไทยแลนด์ซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเลยนั้นเป็นทูไนท์ไทยแลนด์แล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็ได้มีหลายรายการนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พิธีกรครับท่านหลายคนกันเลยทีเดียวครับท่านหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือว่าหม่อมปื้มชูวัฒน์เลิศศิริสุขคำประกาครับท่านหรือว่าคำประกานางแบกพี่แขกนางบล็อกนั่นเนี่ยอาจารย์วิโรจน์อารีมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวถามมึงอ่านโพยหรือเปล่าบอกไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมเปิดอยู่หน้านี้ครับท่านแล้วต้องทำอย่างไรต่ออันนี้ก็แคปมานะครับท่านผู้ชมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทีนี้ทำผือดีไม่อาจแน่ใจแต่นี่แม่มึงเอ้ยกกต.ครับท่านใครทั้งหลายแหล่นั่นเนี่ยจะชวนคนมาสมัครเป็นสว.นะครับท่านผู้ชมสืบค้นกฎหมายไว้ให้อย่างดิบดีก่อนเว้ยเฮ้ยตอนนี้กกต.โผล่โลดนะเนี่ยเตือนเว้ยเฮ้ยชวนคนมาสมัครสว.นั่นเนี่ยพวกเว็บทั้งหลายเอ้ยพร้อมอะไรประมาณนี้เสี่ยงผิดกฎหมายย้ำขอให้เลิกยุติอะไรนั้นเสียนะครับท่านผู้ชมขู่เว้ยเฮ้ยว่าจะเก็บหลักฐานนั่นเนี่ยดำเนินคดีตามบทบัญญัติกฎหมายครับท่านโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายวุ่นวนไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้กระแสข่าวเรื่องไวทีวีจะปิดนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันมาอีกแล้วครับท่านจะดูพังนะครับท่านผู้ชมขาบ้านกันเลยทีเดียวรู้ทุกเรื่องเว้ยเฮ้ยเรื่องของตัวเองนั้นรู้บ้างหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจจะดูพรจี้ถามปปช.เศรษฐานะเนี่ยใช้รถประจำตำแหน่งพบทักษิณนะครับท่านผู้ชมไอ้ที่มาลูกคล้ายๆหมอว่าลงเลยนะครับท่านไอ้หมอว่าลงนี่ออกไปเดินเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยปปช.เดินจากบ๊อบคอปทอนะเนี่ยเฮ้ยทำไมทักษิณไม่ตัดผมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหลายเรื่องหลายราวอันนี้จตุพรที่ถามปปช.เฮ้ยว่าไงเศรษฐาใช้รถพบทักษิณอะไรประมาณนี้รถประจำตำแหน่งนะครับท่านอันนี้ก็ออกมาไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ได้ทายหลายเรื่องหลายราวนะเนี่ยพร้อมให้ชวนหลีกภัยบอกไม่ใช่ชวนหลีกภัยดีใจมงคลกิจได้มาเข้าพักแต่อันนี้ชวนจับตามอง
สถานการณ์บ้านเมือง29พฤษภาคมนี้จะเป็นคำตอบทั้งหมดนะครับท่านโอ้ยหลังจากที่มันออกมานั้นเนี่ยบอกให้จับตามอง27 28อะไรประมาณนี้29นี้นะครับท่านทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อมันก็น่าจะตามคาดเดิมหรือเปล่าคาดเดิมยังไงจ๊ะเนี่ยพังยับแทบมุดดินนะครับท่านไม่มีอะไรถูกเลยเว้ยถูกอย่างเดียวนะครับท่านถูกใจใครบางคนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้ในขณะที่มรสุมนะครับท่านผู้ชมทำนกสินใจครับท่านหายหน้าหายตาไป4ปีแล้วเนี่ยตอนนี้โผล่กลับมาเล่นละครเว้ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามแล้วเนี่ยนกสินใจก็บอกว่าเนี่ยไม่มีงานเลยเว้ยหายไปตลอด4ปีอะไรประมาณนี้ก่อนหน้านี้เคยโพสต์ไม่คิดว่าชีวิตนักแสดงจะตกงานนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เจอโควิดเข้ามาอะไรประมาณนี้ตอนนี้กลับมาแล้วก็ยังไม่วายครับท่านโอ้ยประชาชนบอกแล้วเนี่ยทำไมหน้าแก่เกินบทละครที่จะเล่นเป็นลูกสะใภ้คนเล็กของอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมมันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นกสินใจก็ออกมาตัดพ้อนะครับท่านผู้ชมจะด่าไปเพื่ออะไรวะเนี่ยคอมเมนต์ด้านลบก็จะไม่อ่านแต่คอมเมนต์ดีๆแต่สุดท้ายเจอคนแคปส่งมาให้อีกนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็ต้องติดตามครับท่านมีหนังมีละครนะเนี่ย 4-5 เรื่องกันเลยทีเดียวท่ามกลางตอนนี้นกสินใจกลับมาแต่ Voice TV กำลังจะไปนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเว้ยโดยถ้าเกิดย้อนไปสมัยการชุมนุมกปปส.นะเนี่ยม็อบของสุเทพเทือกสุบรรณนะครับท่านผู้ชมจำได้อย่างเดียวนะเนี่ยว่าเฮ้ยเคยไปที่อะไรวะเนี่ยช่อง3นะครับท่านผู้ชมเรียกสรยุทธลงมาเว้ยแต่ว่าไม่รู้ใครเรียกนะครับท่านแล้วยังไงต่อทีนี้สรยุทธลงมาแล้วก็ให้เป่านกหวีดครับท่านจากพวกบรรดาม็อบนกหวีดนะเนี่ยไม่รู้ว่าจากบรรดาผู้ท้าอิสระหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพวกนี้นะเนี่ยเขาออกมาหาความเป็นธรรมนะเนี่ยเขาอุตส่าห์จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าหน้าตั้งหลังตรงกันเลยทีเดียวตอนนี้เอ้ยรู้สึกว่าจะเคยมาบุกไว้ทีวีด้วยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านสมัยที่ม็อบนกหวีดรุ่งเรืองนะแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจากรุ่งเรืองตอนนี้เป็นคาบ้านนะครับท่านผู้ชมยับเยินอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านอะไรกันวะเนี่ยเปิดโผล่ล่าสุดครม.เศรษฐา 1/1 เว้ยสุชาตินะครับท่านผู้ชมนั่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์กีฬาพรสินธุภัยขยับเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับท่านรัฐมนตรีเลยใช่ไหมวะเนี่ยน่าจะใช่เว้ยเพราะว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเกมกระดานการเมืองไทยไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เว้ยเมื่อวานเนี่ยก็เห็นเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เดินทางไปเยี่ยมเอ๋ปรีนานะครับท่านผู้ชมหลังจากจัดงานพ่อทวีอะไรประมาณนี้โลกกอดกันกลมเกลียวครับท่านเสรีพิสุทธิ์โดนมาแล้วไม่ใช่โดนมาแล้วนะครับท่านก็เคยโดนเล่นมาแล้วเว้ยลงจากรถมาเว้ยเอ๋ปรีนาโลดไปต้อนรับเลยนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณท่านมากค่ะไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าท่านจะมาไม่คิดว่าท่านจะมาขอขอบคุณท่านจริงๆขอบคุณที่ปล่อยปารีนานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมถึงต้องขอบคุณที่ปล่อยปารีนาจ้าเฮ้ยมีคดีคาราการซังกันอยู่ในศาลนะครับท่านผู้ชมเสรีพิสุทธิ์ขึ้นไปนะเนี่ยไปที่ศาลหรือเปล่านะครับประมาณนี้อย่างไรต่อก็ได้ทำการให้อภัยเอปารีนานะครับท่านผู้ชมก็เลยไม่โดนครับท่านส่วนศิระณภูเก็ตไม่ใช่ศิระเจนจาคะนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่นักภูเก็ตไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับท่านเคยไปกลางแถวภูเก็ตอะไรประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้ประชาชนบอกออกมานะสมัยเป็นส.ส.เข้ามาแรกๆเฮ้ยทำไมสารวัตรหรืออะไรสักอย่างนึงทำไมไม่มาดูแลผมอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเริ่มจำไม่ได้แล้วว่าทำไมไม่มีรถนำหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กลางเหลือเกินจนออกมาเป็นคลิปประชาชนบอกแบบนี้นะเนี่ยผมก็เหนื่อยใจหายหน้าหายตาไปนะครับท่านไม่ได้โผล่มาเลยนะเนี่ยที่งานของพ่อทวีผู้แสนดีของเอปรินานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตกลงมันกี่ร้อยชีวิตกันแน่วะเนี่ยด่วนอีกแล้วแจ้งเข้ามาชกคู่ชกยามนี่เลยVoice TVครับท่านปิดกิจการเลิกจ้างพนักงานเกือบ200ชีวิตก็แถลงไขเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแถลงข่าวตอน 4:00 น.ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วครับท่านโอ้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมคำประกาศจะไปอยู่ที่ไหนนะเนี่ยเรื่องอ้อคำประกาศครับท่านพิธีกรประจำVoice TVนั้นเนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook ว่าเรื่องการปิดกิจการVoice TV CEO จะแถลง 16:30 ค่ะเรามาทำรายการถึงวันที่17พฤษภาคมนี้ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมบอกมาแบบนี้17พฤษภาคมน่าจะเป็นวันสุดท้ายเพื่อเคยปิดตำนานครับท่านเกือบ200ชีวิตเลยนะเนี่ยโดยถ้าเกิดจำได้นะครับท่านผู้ชมสมัยที่ม็อบกำลังรุ่งเรืองนี่ก็ได้มีบทบาทมากมายก่ายกองเหมือนกันนะครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมVoice TV
TV ก็โดนทัวลงอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็คำประกาศนั้นเนี่ยรอบก่อนก็ออกมาบอกไว้ค่อยถึงพิถึกนั้นเนี่ยอรรถกิจเฮ้ยพิถึกกินเงินที่วอยนั้นเนี่ยแต่ว่าไปทำงานให้พรรคอื่นอะไรประมาณนี้แบบนี้พลาดนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมที่จริงไม่น่าจะไปพูดนั้นเนี่ยรับเงินที่นี่ต้องทำงานที่นี่อะไรแบบนี้ถามทำไมเจ้าเนี่ยโอ้อีกฝ่ายนึงนะครับท่านผมเข้าไปส่องนั้นเนี่ยเอ้ยบอกแบบนี้เนี่ยเป็นการอะไรวะเนี่ยหวังผลทางการเมืองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสื่ออีกทอดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่จับผิดมาแบบนี้โอ้ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็ยุติช่องเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรส่วนนายสนธิยาสวัสดีนะครับท่านคอตกพกลมกันเลยทีเดียวออกหมายจับเว้ยเฮ้ยสนธิยาสวัสดีหนีศาลคดีมินเซรีพิสุทธิ์เจ้าตัวอ้างเข้าใจผิดโอ้ยอันที่ทอดของ MGR มานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมเขียนแบบนี้ได้นะเนี่ยออกอนุมัติหมายจับเว้ยเฮ้ยสาเหตุเพราะว่าหนีนะเนี่ยมีพฤติกรรมหรือเปล่านะครับท่านเดี๋ยวต้องโชว์ให้เห็นก่อนเนี่ยพลาดหัวได้สุดในนั้นเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรทีนี้แทบซุกหัวหนีแล้วหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามเว้ยเฮ้ยแต่อ่วมอรทัยตรงนี้แหละครับท่านนึกว่าเจอคดีที่ศาลแพ่งเลยจำวันผิดนะเว้ยเฮ้ยเรื่องที่โดนเสรีพิสุทธิ์ฟ้องไป20ล้านอะไรประมาณนี้วันนี้ไม่ได้ไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีครับท่านส่วนตอนนี้ครับท่านเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับบรรยากาศม็อบคอปทก็ยังคงอึกทึกนะครับท่านผู้ชมคึกโครมหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่าอึกทึกเงียบงันนะครับท่านผู้ชมกูก็นึกไม่ออกเว้ยเฮ้ยว่ามันจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีกำลังใจอยู่ได้นานเท่าไหร่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยวอยทีวีกับม็อบคอปทนี่ใครจะไปก่อนกันวะเนี่ยแต่ม็อบนี้แม่ก็สุดยอดนะครับท่านสำหรับวันนี้ด้วยนะเนี่ยซึ่งเป็นวันที่ร้อนเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านบรมชาติกันเลยหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองเขาแจ้งมานะเนี่ย12นาฬิกาครับท่านเที่ยงที่ผ่านมา12นาฬิกา16นาทีเงาหัวหายนะครับท่านผู้ชมกวนนึกงงว่าทำไมวะเนี่ยเดินออกไปซื้อกาแฟร้านข้างๆครับท่านบ้านข้างๆนั่นเนี่ยติดกันดวงอาทิตย์ตั้งฉากนะครับท่านผู้ชมอะไรสักอย่างหนึ่งเงาหายเลยนะครับท่านเงาหายแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็ไม่รู้นะครับท่านรู้อย่างเดียวว่ามันร้อนเหลือเกินแล้วเป็นอย่างไรทีนี้ก็ต้องข้ามผ่านข่าวนี้ไปก่อนครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้ครับท่านจะเป็นประเด็นกันอีกหรือไม่นะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้เว้ยเฮ้ยมีการเปิดเผยทรัพย์สินของประวิตรนะครับท่านผู้ชมมีนาฬิกา1เรือนเว้ยเฮ้ยราคา 15,000 บาทนะครับท่านกูก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อดีไหมเฮ้ยก็ต้องเชื่อนะเนี่ยเพราะว่าเขาอุตส่าห์ออกมาเปิดทรัพย์สินแล้วใครบอกว่ามีเยอะวะมันก็อ้างว่ายืมเพื่อนมานะครับท่านผู้ชมแล้วเพื่อนเป็นอย่างไรเพื่อนก็ทยอยรีบด่วนตายไปเลยทีนี้แม่งอาถรรพ์นะครับท่านก็ต้องติดตามช่างกับมันไปก่อนครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีท่ามกลางกระแสข่าวนะเนี่ยตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้ะเนี่ยโอ้ยเรื่องของการสมัครสวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องจับตามองเว้ยเฮ้ยตอนนี้มันก็ออกมาโล่เตือนแล้วนะเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อให้มาสมัครเนี่ยมีสิทธิ์จะผิดได้เว้ยเฮ้ยแล้วเมื่อวานทำอะไรลงไปเจ้าช่องเราตัวผมเองได้อธิบายวิธีการสมัครนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เชิญชวนด้วยนะเนี่ยหรือเปล่านะครับท่านอันนั้นผมพูดให้ฟังนะเนี่ยว่าอะไรวะไม่รู้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปมันบอกว่าห้ามเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วเชิญอภิสิทธิ์ได้ไหมบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยคนละเรื่องกันข้ามผ่านไปก่อนครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้นะครับท่านก็ได้มีการถามอย่างมโหฬารกันเลยทีเดียวเอ้ยแบบนี้นะเนี่ยพี่ถึกจะหัวเราะหรือไม่นะเนี่ยหลังจากที่แขกกรรมการได้ออกมาเปิดวอร์เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยใส่ยับกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะเนี่ยติดตามต่อไปแล้วช่องหนูยังอยู่ไม่จ้าบอกยังอยู่นะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้หายไปไหนถามทำไมมึงไม่หายไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดีนะครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้เว้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามีข่าวแววเข้ามานะครับท่านผู้ชมหลังจากสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับท่านคุณหญิงหน่อยนั่นเนี่ยได้ออกมาเชิญชวนหรือไม่นั่นเนี่ยคุณหญิงไม่รู้จะเป็นแบบผมด้วยหรือเปล่าว่ะแต่อันนี้ไม่ได้ชวนทางเว็บเว้ยเฮ้ยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับท่านชวนคนมาสมัครสวมากเข้าไว้จะดีมากป้องกันกลุ่มทุนพรรคใหญ่ผูกขาดเก้าอี้เฮ้ยทีนี้ก็ไม่ได้ช่วยคุณหญิงแล้วนั่นเนี่ยถามมึงแกช่วยอะไรวะเนี่ยโปรโมทนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานก็ไปช่วยคุณหญิงโปรโมทนั่นเนี่ยผ่านช่องนะครับท่านทีนี้ช่วยไม่ได้แล้วคุณหญิงต้องเชิญชวนเองแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยแล้วผมก็ไปสมัครกับเขาไม่ได้ด้วยเหตุอายุยังไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้การตั้งคำถามเกี่ยวกับการกลับมาของยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนี้ก็เอกฉันท์นะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานนั่นเนี่ยปปช.มีมติครับท่าน5-1กันเลยทีเดียวไม่อุทธรณ์คดีรถโชว์ครับท่านสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหลังศาลฎีกายกฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นทีนี้ก็เตรียมการนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในการที่จะแลนดิ้งนะครับท่านกลับมาที่ประเทศไทยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้จตุพรก็จะต้องเตรียมนะครับท่านเตรียมไว้เลยจตุพรบอกว่าลงเตรียมฟันธงก็ไม่รู้ว่าจะถูกจะผิดอีกหรือเปล่ามันก็ช่างกับมันไปก่อนส่วนไวทีวีนั้นปิดแต่ผมยังอยู่นะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนนะครับท่านอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นับวิวช็อปเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม